านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Groupเป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจรอ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์026586299กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้พลังความฝันสู่การคว้าชัยชนะพลังความรู้สู่นวัตกรรมชั้นยอดพลังความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกพลังของคนไทยคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นก้าวต่อไปสร้างความสำเร็จเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไปปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนGo Global Grow Local ปรัชนีก้าวล้ำนำชุมชนก้าวไกลงานที่ระลึกวันปรัชนีโลก61ก้าวใหม่ปรัชนีไทย 4.0 อินเทรนด์ทุกบริการก้าวไกลสินค้าชุมชนสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ
ก้าวล้ำสินค้าบริการเอาใจนักช็อปแล้วมาก้าวไปด้วยกัน 9-15 ตุลาคมนี้โซนสปอตไลท์ชั้น1ศูนย์การค้าสเปลแอดฟิวเจอร์พาร์คฟรีถ่ายภาพบนโปสการ์ดส่วนตัว7วัน7แบบสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพุธที่10ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับอีก137วันจะถึง24กุมภาวันเลือกตั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองมติชนวันนี้บอกพรรคใหม่ได้เฮตั้งทันใจใน45วันกกต.ก็แก้ให้กกต.แก้ให้ทัน24กุมภา62ของเดิมนั้น90วันกกต.ปัดเอื้อพลังประชารัฐแต่ห่วงพรรคใหม่ส่งผู้สมัครไม่ทันแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ก็จะมีข่าวลือข่าวเต้าข่าวปล่อยเยอะครับอย่างเรื่องที่มีข่าวว่าคุณจตุพรจะจับมือกับสนธิลิ้มทองกุลยงยุติยะภัยรัตน์ตั้งพรรคเพื่อชาติเนี่ยก็ถูกปฏิเสธแล้วเช้านี้ผู้จัดการบอกซัดยงยุติอย่าอ้างชื่อสนธิตั้งพรรคเพื่อสลายเหลืองกับแดงในไทยรัฐบอกว่ายงยุทธจตุพรนำทีมปัดข่าวลือจับมือกับสนธิส่วนความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์เรื่องว่าโดยการสาวเสียงเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยอดีตสสกตมจับร่วมให้กำลังใจมากทางด้านหมอวรงหาเสียงกับกลุ่มแท็กซี่แล้วก็ทางด้านของคุณอลงกรก็เตรียมที่จะเปิดโรงแรมแถลงเหมือนกันครับส่วนนี่ตั้งจุมพลคุมจัดอย่างเสียงมาร์คขอเสียงนำประชาธิปัตย์สร้างชาติความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองอื่นสุเทพลงพื้นที่ปราศรัยที่จังหวัดชุมพรอุตมะลุยคลองลัดมะยมวันที่15ตุลาภูมิใจไทยโคราชโวยกกต.แบ่งเขตข่าวจากการปฏิรูปตำรวจใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะครับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชงครม.แจ้งความทุกโรงพักได้ทั่วประเทศมีข่าวหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐกรรมของคนกรุงรถเมย์ NGV ขึ้น2บาทดีเดย์15ตุลานี้แล้วก็มีหัวข่าวใหญ่หน้าเศรษฐกิจเช้านี้บิ๊กตู่ฟุ้งเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องการเมืองนิ่งเดี๋ยวมาดูครับข่าวแก๊งปลัดอำเภอล่าหมีในป่าไซโยกเช้านี้ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ครับหลักฐานมัดปลัดเจ้าหน้าที่พังะเจอซากกรามหมีขอครับฮะข่าวเรื่องวัยรุ่นไล่ยิงกันที่ประตูน้ำทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิตเนี่ยเช้านี้ข่าวสดบอกว่าแก๊งตึกแดงมอบตัวแฉชนวนแก๊งประตูน้ำบีบวางโพยบอลโต๊ะสนุกไม่ยอมแล้วอาก้าไล่ยิงถล่มวันนี้มีข่าวเรื่องคดีของดาราว่าด้วยการโกงเศรษฐีชาวฟินแลนด์ต่อเนื่องครับปปง.มีมติฟันบูมจิรัตพิสิทธิ์อายัดทรัพย์210ล้านบาทรวมพี่ชายกับพี่สาวแล้ววันนี้มีข่าวคดีเด็ดคุก6เดือนเจ้ามือหวยเบี้ยว1ล้านคนเล่นยอมโดนคดีแจ้งจับครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบลนั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบลนั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียว
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th กัสโกปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโกนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รังน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่า Duty Free ไม่มีไฟลท์ก็มาได้นี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำร้ายโลก GC เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วันเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง GC Chemistry for Better Livingทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก
พราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอ้าวข่าวการเมืองบิ๊กป้อมปัดคสช.วางแผนยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยนี่ก็นักข่าวไปถามที่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาพยายามจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพรรคนั้นพรรคนี้เพราะเขาคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถูกยุบแล้วจะได้ถ่ายสสไปไว้กับพรรคนั้นพรรคนี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมปฏิเสธว่าถ้าจะยุบก็เป็นเรื่องของกกต.พิจารณาไม่เกี่ยวกับคสช.คสช.ไม่เกี่ยวฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทีนี้ประเด็นข่าววันนี้เรื่องที่กกต.จะปรับหลักเกณฑ์คือพันตำรวจเอกจรุงวิทย์พันตำรวจจรุงวิทย์ภูมิมาเลขากกต.เนี่ยบอกว่าได้ปรับกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับจดแจ้งพรรคการเมืองกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน45วันนับแต่วันที่มีการยื่นคำขอจัดตั้งพรรคเนี่ยของเดิม90วันนะเหตุที่ปรับก็เพราะว่าจะได้ไม่ขลุกขลักจะทันการเลือกตั้ง24กุมภาทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็มีกระแสถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ต้องมาปรับอย่างนี้เพราะต้องการอำนวยความสะดวกให้พรรคพลังประชารัฐได้จดตั้งเร็วขึ้นก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นเรื่องของเห็นแก่พรรคการเมืองทั่วๆไปว่ามันจะจดแจ้งกันไม่ทันจัดตั้งพรรคไม่ทันทีนี้เพื่อไทยเมื่อวานนี้พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคก็ออกมาติดปฏิเสธเรื่องที่ส.ส.ของพรรคเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความผูกพันเขาเคารพนับถือกันมาเขาก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์ดุบดิบกันไม่เกี่ยวกับพรรคว่างั้นเถอะมีข้อมูลจากคุณสามารถแก้วมีชัยว่าคนที่จะลงสมัครในพรรคเพื่อไทยคราวนี้จะยึดเอาอดีตส.ส.ปี54เป็นหลักใครเคยลงเขตไหนใครลงตรงไหนก็เอายึด54เป็นหลักเว้นแต่ว่าคนเหล่านั้นจะย้ายไปอยู่พรรคอื่นส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยคนที่จะลงบัญชีรายชื่ออาจจะเสี่ยงดังนั้นคนระดับคนสำคัญที่เคยลงบัญชีรายชื่อตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะลงเขตคนที่เคยลงเขตอยู่เมื่อผู้บริหารจะลงบัญชีรายชื่อมาลงเขตแทนอันนี้ก็ต้องปรับกันตรงนั้นพอสมควรเรื่องในพรรคประชาธิปัตย์องค์อาจครามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทม.เมื่อวานนี้ก็นำอดีตส.ส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งสก.สข.ด้วยตัวแทนสก.สข.เข้าให้กำลังใจสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เมื่อวานให้สัมภาษณ์ถึงการรณรงค์หาเสียงแคมเปญด้วยการแฮชแท็กว่า Make My Mark บอกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่วมงานกับพรรคสนับสนุนแนวคิดนี้ขึ้นมาโดยจัดทำคลิปวิดีโอแสดงถึงการสนับสนุนคำว่า Make My Mark มีหลายความหมายเช่นไม่เกี่ยวกับชื่อตนแต่เป็นการได้แสดงออกมีส่วนร่วมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึงการให้การสนับสนุนให้มาทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่คนในประเทศรอคอยถ้าเล่นคำว่ามาร์ก
มาเป็นชื่อตนก็จะสื่อสารว่ากระบวนการอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้เป็นการสร้างหัวหน้าพรรคด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการขัดแย้งกันเรื่องภายในแล้วที่นักข่าวเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้เพราะว่าวาทะของคุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่าวันนี้หมดเวลาเกรงใจใครแล้วหมดเวลาลังเลประชาธิปัตย์อยู่ในทางหลายแพร่งแล้วก็ยืนยันไม่เอาเผด็จการไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการและไม่ต้องการให้บรรยากาศการเมืองเก่ากลับมาอีกไอ้คำว่าหมดเวลาเกรงใจใครแล้วเนี่ยนักข่าวเอาไปถามว่าหมายความว่ายังไงคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละถามย้ำว่าที่ผ่านมาเกรงใจอะไรใครเหรอคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเมื่อเข้าสู่การเมืองและทำงานการเมืองมาตั้งแต่อายุ27การที่จะเดินหน้าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่มาทำการเมืองเนื่องจากมีความเชื่อและอุดมการณ์มาพร้อมกับความฝันว่าอยากให้ประเทศเป็นยังไงแล้วก็คุยไปถึงเรื่องในอดีตว่าเข้ามาเนี่ยก็พร้อมตอนนั้นที่เป็นนายกเนี่ยมาพร้อมช่วงวิกฤตของโลกมากับสถานการณ์บ้านเมืองที่ปั่นป่วนก็กอบกู้วิกฤตใต้เริ่มต้นบางอย่างได้แต่ไม่เคยมีโอกาสได้สร้างวันนี้ผมอาสาตัวเองเพราะรู้ว่าอายุเท่านี้แล้วเข้ามาเล่นการเมืองต้องการสร้างฝันให้เป็นจริงผมไม่มีเวลาอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เล็กเกินไปแล้วอยากให้อะไรเกิดขึ้นผมต้องทำไม่มีอะไรต้องลังเลใจอีกและไม่ต้องเกรงใจใครเพราะคือนี่โอกาสใหม่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ผมผลักดันสิ่งนี้เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็หมอวรงค์ก็ชูนโยบายกล้าเปลี่ยนเพื่อประชาชนสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนคือ1เปลี่ยนประชาธิปัตย์เปลี่ยนพรรคที่ทำมากกว่าพูดเปลี่ยนเป็นพรรคที่มีทีมเวิร์คเปลี่ยนเป็นพรรคที่กระจายอำนาจสร้างบทบาทประธานสาขา2เปลี่ยนการเมืองให้เป็นที่พึ่งของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเปลี่ยนจากฝ่ายค้านผูกขาดเป็นจัดตั้งรัฐบาลลดทะเลาะเบาแว้งแบ่งแยกประชาชน3เปลี่ยนประเทศเป็นประเทศชั้นนำของโลกเริ่มต้นด้วยการปราบโกงคุณอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยจะมีการเปิดตัวและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประชาธิปัตย์ในวันที่10ก็วันนี้เวลา10โมงที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คถนนรัชดาภิเษกจากนั้นก็จะเริ่มลงพื้นที่ขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคและเมื่อวานนี้รองหัวหน้าพรรคที่รักษาการหัวหน้าพรรคคือคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่ากกต.ของพรรคอ่ะ5คนจุมพลกาญจนาธนาชีรวินิจชัยวุฒิผ่องแผ้วเมคินเอี่ยมสะอาดเจิมมาศจึงเลิศศิริแล้วก็มีข่าวมาว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกที่เพิ่งเกษียณไปเมื่อนี่แหละวันที่30กันยาเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักหรอกไปรู้จักแต่รองผู้บัญชาการคือพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานแต่ตัวผู้บัญชาการเนี่ยชื่อพลตำรวจโทสาครทองมุนีจะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคคุณนิพิษเนี่ยดูแลสาขาภาคใต้อยู่บอกว่าพลตำรวจโทสาครจะลงสมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่แทนคุณไพรพัฒโนครับนี่เรื่องในประชาธิปัตย์ครับส่วนพรรคอื่นชาติพัฒนาเนี่ยโฆษกพรรคคุณชลิรัตน์ออกมาชี้แจงข่าวที่ว่าพรรคจะใส่ชื่อคุณสุวัฒน์ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคนี่นะครับก็ชี้แจงว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่าต้องเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคนะครับพรรคพลังประชารัฐที่ว่าจะไปตลาดน้ำคลองลัดมะยมวันที่15ตุลาคมเนี่ยคุณชวนชูจันทร์ครับบอกว่าเพื่อพบปะประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งในวันนั้นจะมีคุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์และผู้บริหารพรรคไปด้วยครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณไปที่ชุมพรครับ
จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านภูมิใจไทยโวยกกต.แบ่งเขตที่โคราชเนี่ยคือคุณพลพีสุวรรณชวีพูดถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.โคราชว่าที่ออกแบบมา3แบบเนี่ยน่าสงสัยก็คือเขตเลือกตั้งที่4กับที่5นี่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฉะนั้นสงสัยว่าเอื้อให้กับนักการเมืองบางพรรคไหมพอพาน3ตัวนี่ก็คือพลังพลเมืองไทยชี้ปมปัญหาหลักฐานภาษีเนี่ยคือคุณศิลัมภาเลิศนุวัฒน์โฆษกพรรคครับบอกว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังพลเมืองไทยดูกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในมาตรา45วงเล็บ2กับ57วงเล็บ3แล้วนี่นะครับยังไม่เคลียร์ครับคือเขากำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตทั้งบัญชีรายชื่อต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเลยนะครับฉะนั้นผู้สมัครหลายคนก็ติดต่อไปยังกรมสรรพากรเพื่อขอเอกสารรับรองการเสียภาษีหรือเอกสารงดเว้นภาษีแต่ปัญหาก็คือยังไม่มีคำตอบยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจากทางกรมสรรพากรครับว่าให้ทำยังไงอะไรยังไงบ้างครับนะฉะนั้นก็อยากให้กกต.ช่วยมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งคุณโสภณเพชรสว่างรองหัวหน้าพรรคเนี่ยบอกว่าได้ส่งหนังสือหารือกับกรมสรรพากรแล้วเพื่อขอทราบแนวทางครับพรรคพลังแรงงานไทยไปยื่นจดตั้งทะเบียนกับกกต.นี่พรรคนี้เขาบอกว่านโยบายของพรรคเขาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเช่นยกเลิกกฎหมายปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมต้องหาที่ดินให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดินทำกินอย่างน้อยรายละ15ไร่สวัสดิการรักษาฟรีส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอกแล้วก็บอกว่าพรรคเนี่ยเป็นการรวมตัวของเกษตรกรกับนักวิชาการที่เป็นระดับด็อกเตอร์อย่างน้อยมีด็อกเตอร์80คนครับในพรรคนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกสว.สรรหาสว.นี่ครับอาจารย์วิษณุเครืองามอธิบายอย่างนี้ครับว่าสว.นี่มี3ประเภทนะครับ1ที่เป็นโดยตำแหน่งนี่6คนอย่างที่ทราบกัน2 50คนเนี่ยมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆอันนี้กกต.กำลังดำเนินการอยู่นะครับประกาศให้ไปสมัครแล้วก็ไปดำเนินการคัดเลือกกันเองไล่ตั้งแต่ระดับอำเภอมาระดับจังหวัดมาถึงระดับประเทศให้ได้200คนแล้วกกต.เขาก็จะส่งให้คสช.ดำเนินการเลือกเอา50คนเป็นสว.แล้วก็สำรองอีก50คนนั่นนะครับอันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าทางกกต.ได้ระบุมาก่อนหน้านี้ว่าจะส่งได้ประมาณวันที่2กุมภาพันธ์ปี62แต่ช้าที่สุดนี่ก็คือ9กุมภาพันธ์62นะครับซึ่งเป็น15วันก่อนการเลือกตั้งส.ส.ที่ว่าจะมีวันที่24กุมภานั้นนะครับส่วนประเภทที่3จำนวน194คนอันนี้จะเป็นเรื่องของคสช.นะครับที่จะไปตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการนี่จะมีประมาณ 9-12 คนแต่ว่าจะดำเนินการก็เมื่อได้50คนมาแล้วนั่นนะครับเพราะว่าจะได้ดูว่ายังขาดตกบกพร่องในกลุ่มสาขาอาชีพไหนจะได้เติมใส่เข้าไปในกลุ่ม194คนนี่แหละครับส่วนประเด็นจากท่านรองประธานสนช.สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยคือพูดถึงกรณีสนช.ปัจจุบันนี่นะครับ 1. ถ้าจะไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องดูว่าไปในฐานะอะไรถ้าไปลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคอันเนี้ยไม่ได้ครับเพราะต้องพ้นจากสนช.ไปเลยแต่ถ้าจะไปสมัครสว.ผ่านกระบวนการคัดเลือกกันเองที่กกต.เขาดำเนินการอยู่ตอนนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามครับคุณสุภาพครับก็มี 2-3 เรื่องหลักๆเอ๊ะของคุณวิษณุที่อธิบายเรื่องขั้นตอนการสรรหาสว.เนี่ยเอาซะด้วยเลยดิคุณผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับสรุปไปแล้วนะใช่ครับสรุปไปแล้วเนี่ยห้วนไปหน่อยไหมที่จะ
ฟังกันทันนะรู้เรื่องนะนี่ผมไล่มาตั้งแต่แบ่งเป็น3ประเภทพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกๆการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้คนมันพันอาสาร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดงานคนรันพันอาสาสารพลังอาสาสองเท้าเพื่อคุ้งบากระเจ้าชวนจิตอาสามาวิ่งชวนคนวิ่งมาทำจิตอาสาในวันที่28ตุลาคม2561ณสวนศรีนครเขื่อนขันคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางวิ่ง5กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาททุกระยะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนคุ้งบางกระเจ้าสมัครได้แล้ววันนี้ทาง www.berwing.com กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2 สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.ขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอสทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000
ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจรอ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์026586299 Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Groupออกไปเที่ยวต่างจังหวัดคราวนี้ผมอ่ะก็อยากเอามอเตอร์ไซค์ไปลูกก็อยากเอาเตียงนอนไปเมียเนี่ยยิ่งหนักอยากเอาตู้เสื้อผ้าไปทั้งใบปัญหาเดียวก็คือพวกเรานั่งเครื่องบินแล้วจะขนกันยังไงแต่ก็ดีนะครับที่ส่งล่วงหน้าไปก่อนได้ด้วยบริการโลจิสโพสที่ส่งของใหญ่ๆได้ทั่วไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยขนบ้านไปทั้งหลังเลยดีดีคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับกลับมาในช่วงนี้ก่อนจะเข้าประเด็นข่าวผมมีข้อมูลโครงการประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตมาฝากเหมือนเดิมนะครับคือไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาทำโครงการประกันชีวิตที่ชื่อมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุครับเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้ผู้สูงอายุผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยได้อุ่นใจครับคือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนี้นะครับ1ถ้าอยู่ครบสัญญาก็รับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทเหมือนกัน 3 กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกนี่นะครับก็จะได้เงินคืน 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระแล้วนะครับเงื่อนไขก็คืออายุตั้งแต่50ปีถึง75ปีครับเข้าโครงการได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องแถลงสุขภาพนะครับส่วนการจ่ายเบี้ยนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับ022014325 022014325ครับครับคุณสุภาพครับครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับงานปฏิรูปตำรวจที่ประชาชนอย่างเราควรจะรู้หน่อยเพราะว่ามันเดินทางมาถึงจุดที่จะเป็นผลในทางปฏิบัติแล้วครับครับหัวข่าวมติชนวันนี้บอกกรรมการปฏิรูปตำรวจถก4ปฏิรูปชงครม.แจ้งความได้ทุกโรงพักทั่วประเทศคืองานที่เกี่ยวข้องกับปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันซ้อนกันอยู่1 อยู่ในคณะปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมก็มีเรื่องของการปฏิรูปตำรวจแล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจโดยตรงแยกออกมาอีกทางหนึ่งแต่ทั้งสองทางนี้ก็สอดคล้องกันเมื่อวานที่เป็นข่าวมาก็มาจากคณะปฏิรูปตำรวจด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งเขาเข้าพบกับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปตกลงกันว่าเนี่ยถ้าจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วบรรจุอยู่ในกฎหมายออกมาเป็นพระราชบัญญัติตำรวจไม่ขัดข้องนะทางตำรวจพลเอกวีระชัยทรงเมตตาก็จะดูแลด้านกฎหมายเมื่อวานนี้ก็ร่วมประชุมด้วยสรุปก็คือว่าที่จะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยมี 2-3 เรื่องสี่มาตรการมาตรการแรกคือการแจ้งความร้องทุกคดีอาชญากรรมต่างท้องที่สามารถทำได้ทุกสถานีทั่วประเทศครับทุกสถานีทั่วประเทศไม่จำเป็นว่าเหตุเกิดท้องที่ไหนแจ้งความท้องที่นั้นไม่จำเป็น
อันนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะคุณธนาพงศ์ครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันต้องไปที่ท้องที่เกิดเหตุตอนนี้ไม่จำเป็นแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็ส่งต่อกันเอาเองอะไม่งั้นบางทีเรื่องเล็กๆกันปวดหัวตายเลยคืออย่างรถไปชนอยู่แถวถนนราชดำเนินในเนี่ยเคยไปถึงขนาด 2-3 โรงพักนะถึงจะถูกที่นะเอตอนแรกไปสำรานราชก่อนสำรานราชบอกไม่ใช่ท้องที่ผมแล้วก็ไปที่สน.พระราชวังพระราชวังบอกไม่ใช่ตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับชนะสงครามอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนั้นต่อไปเนี่ยเรื่องพวกนี้แจ้งตรงไหนก็ได้อันที่สองคือให้มีทนายความอาสาทนายความอาสาเนี่ยจะมีประจำสถานีตำรวจทั้งสภาทนายความจะจัดทนายประจำแต่ละสถานีนำร่องที่150สถานีตำรวจตัวเมืองก่อนและสถานีตำรวจที่มีคดีเกิดขึ้นมากกว่า 1,000 คดีต่อปีเนี่ยอันนี้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศส่วนสถานีที่มีคดีมากกว่า 2,000 คดีต่อปีจะต้องมีทนายอาสาตลอด24ชั่วโมงนี่เรื่องทนายอาสานะครับฉะนั้นทนายนี่ก็สำคัญมากเพราะว่าคนจนเนี่ยเป็นโจทย์เขาเนี่ยถ้าไม่มีทนายก็แพ้เขาขนาดเป็นโจทย์เนี่ยนะก็ถูกยกฟ้องเป็นจำเลยยิ่งแล้วใหญ่ถูกฟ้องเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยถ้าไม่มีทนายหรือทนายว่ากันไปเรียกว่าทนายสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นการมีทนายอาสาเนี่ยเขาต้องเอาจริงจังด้วยนะอย่าไม่ใช่แบบทนายแบบขอไปทีอย่างนั้นน่ะคนจนก็เสียเปรียบอันนี้เรื่องทนายอาสาอันที่สามคือมาตรการห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในทุกกรณีอันนี้เพราะว่าผู้ต้องหานี่คือถ้าศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่การที่ตำรวจชอบแอบอ้างผลงานแล้วก็เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวกันเอือกเกริกเนี่ยต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเอาเขาไปแถลงข่าวใหญ่โตแต่หลักฐานมีไม่เพียงพอหรือเขาไม่ได้ทำผิดที่สุดศาลยกฟ้องคนนั้นก็อับอายขายหน้าคนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ฉะนั้นต่อไปนี้เรื่องนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวเนี่ยถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาทำไม่ได้เว้นแต่อย่างนี้การนำรูปภาพของผู้ต้องหาหรือภาพถ่ายตามหมายจับมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเนี่ยทำได้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเช่นว่าไอ้คนนี้ที่ไปตระเวนลักทรัพย์เขาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเอารูปมาดูให้คนดูเอาไว้สื่อมวลชนดูเพื่อคนที่ถูกขโมยถูกลักทรัพย์เนี่ยอาจจะมาชี้ตัวได้ว่าอ้าวผมก็โดนเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยนะทีนี้เรื่องการปล่อยตัวผู้การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาวันหยุดราชการก็ควรจะพิจารณาได้ไม่ใช่ไปจับไปกันวันศุกร์เนี่ยไม่ทันประกันตัวไม่ทันติดเสาร์อาทิตย์อ้าวบางทีวันจันทร์หยุดชดเชยเข้าไปอีก3วันน่ะต้องอยู่ในห้องขังประกันตัวไม่ได้อันนี้มันขัดหลักสิทธิมนุษยชนนะฉะนั้นเนี่ยต้องทำงานเตรียมพร้อมตำรวจต้องทำงานเหมือนกันในวันหยุดสามารถฝากขังได้ในช่วงวันหยุดเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ถ้าออกมาอย่างนี้จริงก็จะเป็นประโยชน์มากการประกันตัวเนี่ยคือแต่ก่อนประกันตัวนี่เรื่องใหญ่เลยล่ะบางทีโอ้โหกว่าจะรอหัวหน้าสถานีกว่าจะรอสารวัตรใหญ่ผู้กองในเก่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือกว่าจะรอผู้กำกับผู้กำกับไม่อยู่ประกันไม่ได้ผู้กำกับไปไหนก็ไม่รู้อันนี้สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องนอนห้องขังไปฟรี1คืนเพราะว่าตามตัวผู้กำกับไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับเรื่องแบบนี้จะไม่มีคือ4เรื่องเนี่ยครับคุณสุภาพไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแก้กฎหมายนะครับทำได้เลย4เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องใช้งบประมาณอยู่ในกรอบ1ทําได้เลยไม่ต้องแก้กฎหมาย2ไม่ต้องใช้งบประมาณนี่เป็นมาตรการที่นําร่องเลยไม่
อันนั้นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาต้องบรรจุไว้ในกฎหมายเพราะมันมีกฎหมาย2ตัวคือร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญาครับที่เขาเอามาคุยกันเนี่ยเขาจะต้องใส่ไว้ในกฎหมายถ้าไม่ได้ใส่ไว้ในกฎหมายเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้อีกอ่ะอย่างทนายความอาสาเนี่ยถ้าไม่แก้เป็นกฎหมายให้ละเอียดเนี่ยมันก็ถึงเวลาขึ้นมาก็ไม่มีอีกอ่ะมีกันแบบแกนๆอย่างทุกวันเนี่ยก็ใช้ไม่ได้อีกไงหรือการห้ามนำตัวมาแถลงข่าวเนี่ยถ้าไม่บัญญัติไว้ในกฎหมายเนี่ยก็ทำกันอีกไงครับเอออ่ะดูข่าวอื่นดูข่าวเรื่องล่าหมีที่ไซโยกครับผู้ต้องหาเนี่ย11คนนี่นะครับเดิมทีเนี่ยถูกตั้งข้อหา9ข้อหาเมื่อวานเนี่ยเจอไปอีก1ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นเพิ่มเติมเจอปลอกกระสุนในจุดที่ควบคุมตัวตอนแรกครับฉะนั้นก็ตั้งข้อหาเพิ่มก็คือยิงปืนในอุทยานแห่งชาติครับเป็นข้อหาที่10แล้วเมื่อวานเนี่ยตำรวจนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังศาลก็อนุญาตแล้วก็ญาติก็ยื่นประกันตัวศาลให้ประกันนะครับคนละ 200,000 บาทแต่ว่านี่มีเพิ่มเติมจากคุณศรีสุวรรณจันยาคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าวันก่อนเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปล่าสัตว์อ้างว่าไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะครับอันนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณแนะช่องทางอย่างนี้ครับว่าเมื่อหลักฐานมันไปพบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้อีกเลยคือมีเจตนาที่จะแจ้งความเท็จกับความผิดอาญาแก่เจ้าพนักงานมาตรา172 17 13 172 137แล้วก็59ด้วยนี่นะครับทีนี้ประเด็นใหญ่วันนี้ก็คือที่ไปพบหลักฐานเพิ่มเติมนี่นะครับเนี่ยท่านโฆษกของกรมอุทยานที่แถลงก็คือคุณสมโภชมณีรัตน์เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่8ตุลาคมไปพบซากสัตว์เพิ่มเติมครับก็คือกรามปากด้านล่างครับซึ่งคาดว่าจะเป็นกรามของหมีขอด้วยเจอเศษกระดูกเจอเขียงเจอหม้อประกอบอาหารกระป๋องเบียร์ด้วยรวมทั้งปลอกกระสุนปืนซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพื้นที่จับกุมประมาณ1กิโลเมตรเศษครับคุณชุบะอันนี้แหละจะเป็นหลักฐานเด็ดโดยเฉพาะกรามของซากสัตว์นี้นะครับจะเอาไปตรวจดู DNA ดูว่ามันตรงกับ4ขาหมีขอนั้นไหมนะครับครับมีข่าวเรื่องแพทยสภามอบรางวัลเชิดชู3แพทย์ดีเด่นตกลงแพทย์ดีเด่นปีนี้เนี่ย1คุณหมอมนูลีชเวงวงเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็ได้ซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นและแก้ไขปัญหาวัณโรคดื้อยาทำงานเพื่อส่วนรวมและยึดประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญคนที่2นายแพทย์โมลีวนิชสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครแพทย์ดีเด่นด้านการบริหารจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานบริหารโรงพยาบาลและการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรป้องกันโรคระบาดแล้วก็คนที่3คือแพทย์หญิงลัดดาเหมาะสุวรรณแพทย์หญิงลัดดาเหมาะสุวรรณเนี่ยเป็นแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็ปีนี้ก็มีรางวัลแพทย์ต้นแบบอีก25คนเมื่อกี้3คนเนี่ยเป็นแพทย์ดีเด่นทีนี้ก็มีรางวัลแพทย์ต้นแบบขึ้นมา25คน25คนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือนี่พันโทนายแพทย์ภาคหมอภาคโลหารจุนน่ะครับผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์โคราชนี่ก็เรื่องที่ไปช่วยทีมหมูป่าในถ้ำหลวงนั่นแหละครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์โรงพยาบาลที่เกิดการไม่พอใจกันในต่างจังหวัดนั้นนะครับคุณสุภาพล่าสุดท่านปลัดกระทรวงคุณหมอสุขุมเซ็นคำสั่งออกมาใหม่ครับ2ฉบับด้วยกันครับฉบับแรกเนี่ยเป็นคำสั่งย้ายใหม่ครับจำนวน4ท่านด้วยกันครับ1นายแพทย์ชาญชัยจันทร์วรชัยกุลเนี่ยเป็นผอ.โรงพยาบาลขอนแก่นคำสั่งเดิมเนี่ยให้ย้ายไปเป็นผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้าย้ายใหม่ก็คือให้กลับมาเป็นผอ.โรงพยาบาลขอนแก่นเหมือนเดิมครับ2นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติเดิม
เป็นผอ.โรงพยาบาลชุมแพคำสั่งเดิมเนี่ยจะให้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นนี่จากโรงพยาบาลชนบทมาเป็นผอ.โรงพยาบาลศูนย์นี่นะครับคุณภาพปรากฏว่าคำสั่งใหม่ก็คือให้ไปเป็นผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้าครับสามนายแพทย์ชุมนุมวิทยานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยคำสั่งเดิมให้ไปที่บึงกาฬคำสั่งใหม่ให้กลับมาที่เลยเหมือนเดิมครับแล้วก็สี่นายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผอ.โรงพยาบาลตราดคำสั่งเดิมจะให้ไปเป็นผอ.โรงพยาบาลจังหวัดเลยคำสั่งใหม่ให้ไปที่บึงกาฬครับส่วนคุณหมอบรรพตสุวรรณชาติซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่ถูกย้ายไปเป็นโรงพยาบาลเลยที่ท่านประกาศว่างั้นผมลาออกดีกว่านี่นะครับคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ก็คือยกเลิกการให้ไปเป็นรักษาการผู้อำนวยการจังหวัดเลยแปลว่ากลับกาฬสินธุ์แต่ทีนี้คุณสุภาพครับกลับกาฬสินธุ์เนี่ยผู้อำนวยการคนใหม่เขาไปรับตำแหน่งแล้วฉะนั้นคุณหมอบรรพตก็เลยบอกว่าอาจจะต้องลาออกเหมือนเดิมครับเพราะว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนใหม่ก็เป็นคุณหมอผู้หญิงซึ่งเป็นรุ่นน้องนะฮะจากที่เรียนมาด้วยกันเดี๋ยวจะอึดอัดใจครับคุณสุภาพยังไม่จบอีกครับเรื่องที่เป็นห่วงกันว่าเรามีปัญหาหลายเรื่องแล้วทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาจะมาเมืองไทยน้อยในช่วงที่เรียกว่าโกลเด้นวีคหรือวันชาติเขาเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวคุณพงพานุสเวตรุณแถลงข่าวว่าตั้งแต่วันที่1ถึง7ตุลามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทย 180,000 คนตัวเลขกลมๆนะขยายตัวขึ้น 2.77% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและก็คาดว่าจะมีการใช้จ่ายระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 10,000 กับ200ล้านบาทก็ขยายตัว 4.82% จากช่วงเวลาเดียวกันของที่ผ่านมาฉะนั้นที่เป็นห่วงว่าลดลงมีปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆนี่เขาแถลงว่าไม่ใช่ฮะเพิ่มขึ้นว่ากันเถอะข่าวจำคุกนายสับวาปีกับเมียเนี่ยคืออันเนื่องมาจากคดีของครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนั่นแหละครับหลังจากที่ศาลตัดสินยกคำร้องศาลฎีกานะครับไม่ลื้อคดีให้เนี่ยก็มีการไล่ดำเนินคดีกับกลุ่มนี้แหละครับหลายคนเลยล่ะครับแล้วก็นายสับวาปีกับเมียเนี่ยด้วยที่สารภาพในชั้นก่อนหน้านี้ครับคุณสุภาพเขาก็เลยแยกสำนวนออกมาก่อนครับสองคนเนี่ยศาลตัดสินจำคุกทั้งคู่เลยครับศาลตัดสินจำคุกในสับวาปีเนี่ย2ปี10เดือนไม่รอลงอาญาส่วนผู้เป็นเมีย1ปี9เดือนไม่รอลงอาญาเหมือนกันครับคุณสุภาพส่วนคดีของกลุ่มของนางจอมทรัพย์กับพวกเนี่ยศาลนัดฟังคำพิพากษา25กันยายนนะครับยิ้มให้โทษศาลยังไม่ตัดสินครับของกลุ่มนั้นนะครับโน่นนะครับ6มีนาปี62นะครับครับมีข่าว IMF เพิ่ม GDP ไทยด้วยครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกับข่าวที่วันนี้ก็นายกแถลงหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นมีข่าวส่งเสริมสุขภาพจากบริษัทไทยเวฟที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ว่าด้วยเรื่องยาแก้ปวดซึ่งยาแก้ปวดเนี่ยส่วนประกอบต่างๆเนี่ยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีค่าการทำงานของไตที่ลดลงอยู่แล้วเนี่ยการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็นก็จะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตมากขึ้นนอกจากนี้ยาบางชนิดยังส่งผลเสียต่อไตโดยตรงคือทำให้การทำงานของไตลดลงและไตอักเสบได้โดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs เนื่องจากเป็นยาแก้ปวดที่มีจำหน่ายการแพร่หลายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันรายขานของชำด้วยซึ่งมาในลักษณะเป็นยาชุดรวมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งในการซื้อเช่น
ไอบรูฟลูเฟนพอนสแตนซิลิเบ็กซ์อะคอเซียเป็นต้นยาแก้ปวดในกลุ่มนี้มักจะใช้เพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกเพื่อลดอาการไข้สูงยาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อไตโดยตรงผ่านกลไกหลักของสองกลไกคือทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงและไตอักเสบการใช้ยากลุ่มนี้เป็นเวลานานๆผู้ที่มีค่าการทำงานของไตที่ลดลงอยู่แล้วผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำในร่างกายเหล่านี้จะมีผลข้างเคียงมากฉะนั้นก็ต้องปรึกษาหมอหน่อยอย่าไปซื้อยาพวกนี้กินสุ่ม4สุ่ม5มากเกินไปครับนี่เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะส่วนคดีดาราจิรัตน์พิสิทธิ์กับพี่ชายโกงนักลงทุนชาวฟินแลนด์นั่นนะครับครับเอาว่าคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ย210ล้านบาทครับอายัดเอาไว้ตรวจสอบนะครับ90วันก็ไปชี้แจงก็แล้วกันครับเวลาหมดครับพบกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไรซ์นีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM